ี้ยวอ่ะเอาไหมล่ะเดี๋ยวถอดให้ว้าแม่แต่งตัวเปรี้ยวทุกวันเลยอ่ะมาไม่รู้ว่าแต่เขาต้องเกลียดฉันมากเลยไม่ใช่เว้ยแต่สำหรับแพรคือทุกคนเคลียร์แล้วใช่ไหมแบบคุยกันเคลียร์แล้วอะไรเงี้ยแต่แพรไม่จบไม่ใช่แพรไม่ได้ไปจบแต่คือแพรคือถ้าแพรไม่ชอบกับเขาไม่คุยแพรก็แบบไม่ค่อยคุยพี่ไม่ได้ไม่ชอบแต่เขาเฉยๆแต่แบบบางอย่างเออมันเฉยๆเว้ยแต่คือแบบไม่อยากคุยมันไม่ได้ไม่อยากคุยแต่คือว่าแบบมันรู้สึกว่าไม่อยากสนิทเหมือนแบบเข้าใจเพราะแพรไม่ชอบคิดของเขาทั้งหมดละแต่ยังจะยอมรับให้ได้หมดไม่ได้เออเหมือนกันเราบางอย่างมันก็ไม่คือเข้าใจแล้วว่าเขาจะทำยังไงเป็นไรก็ได้มาแล้วอย่าเสียแซงเห็นมากไหมทำตัวแบบนี้พี่ว่าจะสนใจหรอพี่ต่อค่ะโอ๊ยเหมือนกันไม่เจ็บเลยค่ะโอ๊ยเจ็บค่ะเจ็บบ้านจะรู้ใช่ไหมจะใช้คำว่าอะไรไม่เจ็บอะไรอยู่นอกบ้านอะไรคำว่าอยู่นอกบ้านรู้ไหมพี่ต้นจะใช้คำว่าอะไรพี่ต้องแปลว่าอะไรไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยเลยถ้าอยู่นอกบ้านพี่ต้นจะพูดว่าอะไรไม่เรียบร้อยแอนเนี่ยกล้องมองดูหนูใช่ไหมคะหนูไม่ร้ายค่ะนั่งเยอะนะนั่งเยอะนะพูดดิหนูเรียบร้อยหนูเรียบร้อยหนูเรียบร้อยอย่างไรหนูเรียบร้อยอย่างไรอยู่เรียบร้อยเกลียดเกลียดหนูแรงอ่ะทำอะไรลงไปมาม่าไม่เยอะนะบ้าคนบ้าจิตหลุดอ่ะพี่เฮียแต่พี่ต้องเหมาะบทพระเอกมากเลยเคยดูละครป่ะที่แบบพระเอกต้องด่านางเอกว่าโวยๆอะไรวะทำอย่างนี้ทำไมอ่ะอย่าทำอย่างนี้พี่ใส่อะไรเงี้ยแบบคนก็ต้องหัดฟังความสองข้างบ้างพี่ร้องไห้คนเดียวแล้วก็พี่แล้วเมื่อวานสรุปมันเขาจะคุยอะไรกับพี่เขาบอกว่านี่แกทำให้มันแรงเหมือนจนเตือกเลยอะโหไม่คุยกับพี่แล้วคุยกับให้กับพี่ไทยแล้วก็ตอนแรกเขาไม่ต้องคุยกับพี่แล้วไงโอเคแล้วทีนี้พี่ฟันโยกเลยอะตอนแรกเขาจะคุยกับพี่ไม่ใช่หรอใช่ก็มือก็ไม่รู้เขาบอกเขาไม่มีอะไรแล้วก็ได้คุยกับพี่ชายไทยกล้องแสงอะโพสซ่าหรือโพสซ่าไม่เอาตัดเดานี่อยู่นี่ปวดหัวมากตอนเนี้ยคือปวดหัวไม่ตอนแรกเดินหน้าเป็นไข้ไงแล้วพอพูดเรื่องนั้นไหวๆทำหน้าอยู่แล้วลงไลน์กันนะทุกคนเลยกล้องมันหันอ่ะดูซอไปเลยอ่ะพี่ก็มาดูซอไปเลยอ่ะมันจะทำอะไรกันน่ะไม่รู้เต้อ่ะหนูมาแล้วตอบแบบพอพระเอกมากเลยเนาะไปให้กันว่าไงพระเอกเราให้ตอบเป็นพระเอกโอ้ยพี่เต๋าประจำซีรีส์เรื่อง AF8